สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโฟกัสต่อกลับหลังสาวอัดติ๊กต็อกสอนเรื่องใช้ลิฟต์เป็นประเด็นร้อนอีกครั้งเมื่อโฟกัสจิรกูลในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการอีสปอร์ตไลฟ์สดพาชมรัฐสภาและวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้ลิฟต์ที่มีการแบ่งแยกระหว่างส.ส.กับประชาชนทั่วไปโดยเจ้าหน้าที่สภาระบุว่าการแบ่งแยกลิฟต์นั้นเพื่อความสบายของส.ส.บางท่านล่าสุดมีสาวรายหนึ่งอัดคลิปลง TikTok ตอบโต้โฟกัสในเรื่องดังกล่าวโดยระบุว่าการแบ่งลิฟที่รัฐสภาก็เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างถ้าโฟกัสไม่รู้ก็ถามเจ้าหน้าที่รัฐสภาโฟกัสเคยไปโรงพยาบาลหรือไม่ซึ่งก็มีแยกลิฟระหว่างผู้ป่วยฉุกเฉินหรือคนเสียชีวิตกับคนธรรมดาหรือโฟกัสอยากใช้ลิฟร่วมกับเวลาที่มีการเคลื่อนย้ายคนที่เสียชีวิตต่อมาโฟกัสรีทวิตตอบโต้สาวคนดังกล่าวระบุว่าขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะแบ่งลิฟสำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุในสภาก็น่าสนใจนะคะเห็นมีผู้สูงอายุหลายคนกลัวจะยืนรอลิฟต์ไม่ไหวค่ะเป็นเหตุให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ